สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเหล่าชาวกับอ้าวกับอ้าวทุกคนนะครับผมวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Tomo React นะครับผมก็ได้เรื่องงานยามดีกับการ React คู่มันฟันเดย์อีก1 EP ที่ทุกคนรอคอยนั่นก็คือ EP 9 up นะครับผมฮู้ก็ได้ปูนปูนนะจ๊ะก็วันนี้เราจะทำการ React คู่มันฟันเดย์9 up นะครับผมเพื่อไม่การเสียเวลาไม่พูดพร่ำทำเพลงเราไปดูกันเลยดีกว่าว่า2คนนี้จะมีความเพื่อนหรือว่าความแฟนมากกว่ากันหรือว่าความเฟื่อนนะจ๊ะไปดูกันเลยจ้าไม่ใช่รายการคุณนะ รายการผมนะครับวันนี้แต่เป็นรายการคู่มันฟันเดย์นะครับผมและตอนนี้นะฮะเราอยู่กันที่ World Dream Dreamer ขอบคุณครับ Dreamer นะครับแต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีใครบอกนะว่าเรามาทำอะไรใช่เราก็ยังไม่รู้ว่าเรามาทำอะไรเช่นกันมากินข้าวมั้งคุณมา Dreamer เอาเหรอใช่ไปกินข้าวกินข้าวแล้วกลับเลยปะชับคุณชับแขนเราจะเดินผ่านจุดนี้ไปก่อนเพราะว่าเสียงมันจะดังนิดนึงนะครับเราไม่ขายครับเราไม่ขายครับนะครับทีมงานได้มีการเรียกตัวพวกเราแล้วนะครับให้ไปไหนครับให้ไปบีฟสักทีให้ไปบีฟเลิกพูดจาไร้สาระได้แล้วนะครับคู่มันฟันเดย์ Let's have some fun friends together all fun all day คู่มันฟันเดย์ยังไม่เคยไปเลยอ่ะดิมเบอร์อ่ะครับผมครับผมนะครับ Dreamer พอแล้วถูกแล้วเอางี้เราเข้ากันเลยดีกว่าว่าเรามาที่นี่กันครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่คุณเอาคุณก่อนเลยอ่ะผมก่อนเหรอผมว่าประมาณปี1ครับปี1ใช่ตอนทําไมเดี๋ยวทำไมอาถึงต้องตัดแหว่งดวงตาทำไมเฟซอยู่ต้องตัดแหว่งดวงตาดูดิคุณประมาณปี1ของผมประมาณอายุ18 19ครั้งสุดให้ใส่แว่นหรือเปล่ามากับเพื่อนครับผมอ๋อได้มองกันชัดๆอ๋อทำกับข้าวมากินเองช่างคิดแต่มาปิกนิกที่นี่เลยก็ไม่รู้เพื่อนเหมือนกันเพื่อนเตรียมมาจริงๆอ่ะผมอ่ะไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยมาของเขากินคุณจำได้ไหมว่ากับข้าววันนั้นเป็นกับข้าวอะไรเป็นของในซุปเปอร์มาร์เก็ตร้านหนึ่งโอเคโอเคเป็นง่ายโอเคเอาเอางี้มาที่นี่เนี่ยคุณชอบเล่นอะไรที่สุดผมชอบเล่นอะไรที่มันเสียวๆอ่ะอุ้ยเสียวแค่ไหนเสียวที่สุดของผมเลยคือไวกิ้งโอ้ยเสียวใช่แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราทาก้าไปเล่นไวกิ้งเอาคุณก่อนเอาคำถามคุณก่อนโอเคโอเคอ่ะผมก็คือเอาจริงๆอ่ะผมเคยมาเล่นรอบนึงแล้วผมเล่นน่าจะอันที่มันเสียงดังๆอยู่ตอนเนี้ยแรปเตอร์หมุนฮะแล้วทีเนี้ยผมลงมาแล้วผมเหมือนบ้านหมุนเลยคือเหมือนมันแบบเอียงตลอดเวลาเข้าใจมึนๆตลอดเวลาผมเป็นไปแบบอาทิตย์อ่ะผมก็เลยไม่อยากผมจะไม่เล่นอะไรที่มันหมุนหมุนงั้นวันนี้นะครับเราจะพาอัพไปเต้นตรงกลางฟลอร์ของลัตเตอร์โอเคครับผมไปกลับบ้านเลยใจเย็นใจเย็นจับไม้จับมือกันจริงเมื่อกี้ทางทีมงานนะครับได้ส่งถามมานะครับว่าเขาอยากถามว่าเราอะคบกันเมื่อไหร่เราคบกันเมื่อไหร่ใช่ไหมผมจะตอบคำถามนี้ทุกคนหายสงสัยนะครับเรารู้จักกันมา32ปีแล้วครับตอนสมัยที่กรุงเทพเนี่ยยังเป็นป่ามุกอยู่32เองประมาณโอ๊ยเรายังรู้จักกันได้1ปีเลยนะจริงๆเกือบประมาณกี่เดือนนะเกือบครึ่งปีแล้วนะใช่ๆเผลอๆไม่เกินปีแล้วเกินครึ่งปีน่ารักก็ถือว่าสนิทกันไวมากเพราะว่าเราเจอกันแทบทุกวันเลยใช่ผมให้เสพเลยครับเต็ม10ให้เสพก็ถ้าเป็นวัดระดับเป็นเครื่องเล่นเนี่ยผมให้เป็นไวกิ้งเลยเสียววะเสียวไม่ชอบหน้าเลยเอาจริงๆนะรอเล่นจริงๆก็เจอกันวันแรกเราก็ไม่ได้คิดอะไรกันหรอกนะไม่ได้คิดแต่ตอนนี้คิดแล้วไงเจอกันครั้งแรกก็เก่งๆแล้วแหละแต่ว่าพอได้คุยกันอ่ะคือรู้ว่าต่างคนต่างเป็นคนง่ายๆชิลๆอะไรอย่างงี้แล้วเข้ากันง่ายมากก็เลยทำให้เราสนิทกันเร็วแล้วก็ทำให้การทำงานก็อัพที่กำลังให้สัมภาษณ์อยู่แต่เราที่ได้ยินเสียงเพลงข้างหลังเราส
นิทกันไวมากแล้วก็เป็นคนง่ายๆด้วยกันทั้งคู่พวกเราเปิดใจคุยกันทุกเรื่องมันเลยทำให้การทำงานของเราเนี่ยมันง่ายหล่อจังเลยเจ้ามังกรรวดเร็วมากมังกรกับกระต่ายขนาดนี้นะครับทางทีมงานนะครับได้บอกแล้วว่าจะให้เราไปจูนกันเพิ่มเติมไหนลองจูนดูจะดีอ่ะจะดีอ่ะโอ้ยว่าเดี๋ยวเราจะไปจูนเพิ่มเติมครับและเราจะไปที่ไหนเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าเพราะว่าอยู่ข้างๆนี่เองนะครับมาเล่นหิมะเนี่ยนะโอ้ยฉันก็ด้วยจะไปบ้านผีสูงบ้านผีสิงและตอนนี้นะฮะก็อยู่ในที่ไหนวะขั้วโลกเหนือนะครับผมก็ตอนนี้หนาวมากนะครับไม่ใช่ขั้วโลกเหนือแต่เป็นแค่ลำปางย่านโอเคครับผมและตอนไอ้นั่นล่ะดีนะลองดูไหมลองดูดีโอเคครับไปและตอนนี้นะฮะเราก็ได้อยู่ในเมืองหิมะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรียกได้ว่าหนาวไหมหนาวมากวันนี้นะฮะมิชชั่นนะครับที่มีการบรีฟมาเบื้องต้นนะวันนี้เราจะมาย้อนวัยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกเลยว่าเราได้ย้อนวัยกันแน่นอนก็คือมันหนาวจนกูพูดไม่ถึงเรื่องแล้วเนี่ยคือวันนี้นะเราจะได้มาย้อนวัยกันแน่นอนนะครับซึ่งการย้อนวัยเนี่ยบอกเลยว่าจะมีสิ่งหนึ่งที่คุณคาดไม่ถึงทำไมหรอครับเราจะมาย้อนวัยกันด้วยวิชาที่เราเคยเรียนกันมาครับผมและตอนนี้นะครับในเมืองหิมานี้จะเป็นวิชาที่หนึ่งซึ่งก็คือวิชาคณิตศาสตร์หรือภาษาอังกฤษที่เรียกว่า mathematics หรือภาษาอังกฤษที่เรียกว่า arabic ขอเบิกข้อสอบนะฮะณบัดนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวใครเป็นคนคิดคำถามใครคิดใครคิดคำถามเอางี้ผมจะเล่าอะไรให้ฟังตอนเด็กอ่ะผมตกเลขผมตกจริงๆตกสองคลาสเลยผมเลยเปลี่ยนสายเลยไม่เรียนละวิทย์คณิตไม่เอาละไม่เรียนอย่างอื่นแล้วและนี่นะครับคือต้องเขียนชื่อด้วยต้องเขียนชื่อด้วยว่าอะไรนะก่อนจะเริ่มทำนะครับผมเราต้องวอร์มเครื่องกันก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะไปวอร์มเครื่องกันในเมืองหิมะเพราะตอนนี้หนาวมากมือสั่นไปหมดแล้วเขียนไม่ได้เราไปทำร่างกายให้อบอุ่นโดยการไปเล่นสไลเดอร์ครับผมเข้าไปเลยว่ะหนาวเลยอ่ะนั่นแหละโอเคครับผมหลังจากที่วอร์มเครื่องหรือเครื่องดับวะเอาจริงๆก่อนแล้วไอ้วอร์มเครื่องนะครับเราจะมาวิ่งได้จับเพนกวินกันครับยังเราจะทำโจทย์กันครับผมแม่ครับโจทย์อะไรอ่ะเห็นชื่อก่อนเห็นชื่อผมลบสองนะตอนแรกมันลบสองจุดห้าโอเคมาครับแป๊บนึงนะโอ้ยากหกสิบเจ็ดบวกสี่สิบสองเป็นร้อยเก้าร้อยเก้าลบสิบสี่เป็นเก้าสิร้อยเก้าลบสิบสี่เป็นร้อยห้าร้อยห้าร้อยห้าเป็นเก้าสิบห้าห้าสิบแปดลบหกแล้วห้าสิบสองแล้วห้าสิบสองห้าสิบสามสิบห้าเก้าสิบห้าบวกสามสิบห้าเป็น140คูณ2เป็น280 280หาร5เท่ากับ5 5 5 5 3 56คณิตคิดช้าเหลือเกินกูเดา569 1 2 3 4 5เดี๋ยวใช่ไหมอ่ะใช่สิต้องใช่ถูกวะ70แล้ว70หาร5 70หาร5 5 5 1 5 5 4 20 14 5 7
แต่สิบหารห้าต้องบวกนี่อีกไม่ใช่นี่ฮะอันนี้ไม่ได้เก้าโอ้ยตีกันแล้วล่าสุดบวก95 95บวก14อันนี้ได้14อันไหนอันไหนคำตอบ109เชื่อผมชัวร์นะชัวร์โอ้ยควรเพนสปากามาในราคา40บาทขายไปราคา50บาทได้กำไร10บาทนะซื้อคืนมากับมาในราคา60บาทแล้วขายไปซื้อคืนมา60ก็คือกำไรก็คือหายไปเพราะว่าซื้อแล้วขายไปอีกนะคะ70บาทได้กำไร20ได้กำไร20ได้กำไร20ข้อแรก56ข้อ2 20ดูสิความมั่นนี้คือตอนนี้เราทำที่อากาศปกติไงแต่ถ้าไปทำตอนนั้นคิดไม่ออกนะสมองฟอร์แล้วเนี่ยได้กำไรได้กำไรฮะได้กำไรผมเชื่อคุณนะไม่รู้อ่ะผมมีคอแล้วขายไปได้ห้าสิบห้าสิบบาทก็ซื้อขึ้นมา60ก็คือลบสิบแล้วขายไปอีก70เท่าทุนนะหกสิบวิเท่าทุนเหรอก็คือลบสิบก็คือศูนย์แล้วขายเป็นราคา70ได้10บาทได้กำไร70บาทจงใช้พื้นที่ต่อไปนี้วาดรูปแล้วตอบตามคำสั่งต่อไปนี้เป็นนี้ต่อไปนี้คนปิดตา1ทายคนจับมือทายนั่งผมอ๋อผมปิดตาผมคุณปิดตาผมเหรอไม่คุณปิดตาแล้วผมจับมือง่ายมากๆง่ายมากๆพร้อมนะโอ้โหพูดได้ปะพูดไม่ได้ด้วยจับนะอุ๊ยจะรู้ไหมเนี่ยสี่เหลี่ยมอะไรข้างหมูโอ้สี่เหลี่ยมนั่นไม่เท่าสี่เหลี่ยมข้างหมูไม่ใช่โอ้ข้างหมูเหรออีกข้อหนึ่งเหรอทันไหมสี่เหลี่ยมด้านเท่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดชื่อข้าวหลามตัดอ่ะชื่อข้าวหลามเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปสรุปคะแนนข้างนอกนะครับตอนนี้พูดไม่รู้เรื่องแล้วครับโอเคสรุปเลยแล้วกันนะครับเมื่อกี้หนาวมากแล้วก็เรามาดูคำตอบดีกว่าเรามาสรุปคะแนนกิจกรรมกันดีกว่าว่าเราตอบถูกกันหรือเปล่าข้อแรกนะครับคำตอบคือ109ถูกหรือผิด56 56ใช่ไหมทุกคนคิดได้มันจะมีไหมเชื่อผมชัวร์นะชัวร์เอาจริงนะข้อนี้ตอนอยู่ข้างในอ่ะผมหวังพึ่งคุณคนเดียวเลยเพราะตอนนั้นอ่ะเครื่องคิดเลขของผมมันเย็นหมดแล้วตอนนี้ คุณพูดเป็นเล่นนะผมทำหันยาวนะมันจะผิดได้ไงผมทำหันยาวเลยนะหันยาวก็มาหันสั้นเป็นไงวะหันสั้นทำไม่เป็นด้วยตอนนั้นโอเคคำตอบที่ถูกต้องคือโอ้โหทำไมได้52 280280หาร2 280หาร5นี่280หาร5ก็ต้องหันคุณไม่ทักทวงผมอ่ะผมก็แบบว่าเชื่อใจคุณไงก็แบบผมบอกว่าแล้วคุณไม่รู้คำตอบแรกด้วยเหรอแล้วคุณจะบวกไว้ทำไมกำไร70บาทครับกำไร20กำไร10ใช่ไหมครับกำไร20เย้ตัวอีกทีซื้อปากกามาราคา40บาทใช่ขายไปราคา50คือกำไร10บาทแล้วไปซื้อกลับคืนมาในราคา60บาทก็คือลบ10ถูกป่ะตอนแรกบวก10ลบ10ไงแล้วก็ไปซื้อคืนมาราคา60คิดอย่างนั้นไม่ได้ไม่ก็แรกไงขายไป10บาทที่2ขายไปกำไรอีก10บาทก็เป็น20บาทไงใช่ป่ะเป็น20แล้ว70บาทมันจากไหนมันหนาวครับความหนาวครับตอนนั้นกล้องพี่ยังลวนเลยแต่ในส่วนของของรูปทรงวาดรูปของเรารูปทรง geometry นะครับผมการจินตนาการของเรานี่ก้าวตอบถูกต้องอย่างเป๊ะๆนะครับอันนี้ถูกโอเคครับผมแล้วก็รูปที่2ที่วาดบนหลังนะครับผมตอบว่าไดมอนด์ฮะไดมอนด์โอ้ไดมอนด์
ลูกว้าวลูกว้าวคล้ายๆกันถือว่าให้เหลี่ยมเหลี่ยมมันน้อยกว่าแต่ไม่เป็นไรมันเหลี่ยมเท่ากันแล้วลูกว้าวโอเคให้นะใช่รวมสรุปคะแนนวิชาคณิตศาสตร์นะครับ2 คะแนนผมก็ไม่อยากจะพูดเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าวิชากพอเนี่ยเป็นวิชาที่คพอโดดง่ายที่สุดมันไม่ใช่ว่าเราไม่ได้คาดหวังอะไรเลยเราคาดหวังแล้วเราสองคนเนี่ยคาดหวังไว้สูงกันมากอ้าวจบแล้วเหรออ้าวทำไมจบเลยวะจบแล้วเหรอมีแค่นี้เหรออ้าวแล้วตอนต่อไปก็คือที่หน้าเหรออ้าวโอเคก็ทางไงก็เป็น EP 2แล้วกันนะครับคือจบแบบงงๆก็คือแบบเอ้าอะไรเนี่ยโอเคครับผมจบไปแล้วนะครับสำหรับคู่มันฟันเดย์ EP 1นะครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาติดตาม EP 2ใครที่รู้ EP 2ส่งลิงก์ไม่ต้องมีหน่อยนะคือแบบงงก็นึกว่ามันมี EP เดียวนะจ๊ะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยว EP 2เรามาทำต่อคลิปถัดไปนะครับผมเป็นไงบ้างทุกคนเราได้เห็นความโก๊ะความกังของทั้งคู่แล้วนะครับผมได้เห็นการตอบคำถามในอุณหภูมิติดลบนะจ๊ะเป็นไงบ้างตลกดีเนาะเฮฮาปาจิงโกะนะจ๊ะโอเคไม่เป็นไรนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกัน EP หน้าเนาะสุดท้ายนี้นะครับผมตะเมย์ก็ต้องฝากทุกคนที่ชอบคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ตะเมย์ด้วยนะครับผมแล้วใครได้คำตอบตรงไม่ตรงยังไงบอกตะเมย์ด้วยนะครับผมสองคนนี้ก็ยังไงก็ยังฟินเหมือนเดิมเนาะโอเคครับผมวันนี้ตะเมย์ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วบ๊ายบาย